Volvo C40 Pure Electric Twin Motor All Wheel Drive รถไฟฟ้าคันนี้เนี่ยโมเดลเยียร์ล่าสุดน่าใช้งานมากขึ้นอาจจะเป็นรถไฟฟ้าคันแรกของหลายๆบ้านนะฮะไฟหน้าเป็นซึ่งกล้องเนี่ยผมถือว่าคือสไตล์รถสไตล์แบบคูปแล้วก็เอกลักษณ์ความเป็น Volvo อย่างอัปเกรด DC จาก150กิโลวัตต์นะครับเป็นรับสูงสุดที่เป็นพลาสติกแข็งอันนี้ก็จะเป็นยางที่บอกว่าทรงก็เป็นทรงคูปเนี่ยอาจจะมีข้อสังเกตมันมีโลโก้ถุงช้อปปิ้งแบ็กตัวพนักพิงศีรษะเนี่ยเขาเป็นแบบแบนๆเขาคิดมาแล้วห้องโดยสารจะไม่ได้ใหญ่มากไซส์ประมาณแบบกล้องรอบคันถือว่าใช้ได้นะนี่คือตำแหน่งคนขับบนก็หลังคากระจกอันเนี้ยแอบแชร์นะเราไปลองนั่งบนโดยสารตอนหลังกันต่อดีกว่าหลายๆคนอยากรู้ว่า C40 เนี่ยนั่งโดยสารตอนหลังเป็นไงอ่ะเนี่ยสามารถติดตั้ง iSofix บนสลักเนี่ยเห็นป่ะแล้วก็ระบบนี้ผมว่าดีมากๆแล้วก็ Run Off Protection ทีนี้เราไปดูฝากระโปรงดีกว่าว่า0ถึง100จากโรงงานนะ 4.7 วินาทีค่อนข้างมั่นใจในความเป็น Volvo นะเบลที่เขาก็คิดเป็นเจ้าแรกนะครับเมื่อคันนี้ 2,790,000 บาทถ้าคุณเทียบกับ Tesla Model Y Performance ชูแวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องของพี่ผีผู้ชมวันนี้เราอยู่กับรถไฟฟ้าจากค่าย Volvo นั่นเองนะครับด้านหลังผม Volvo C40 Pure Electric Twin Motor All Wheel Drive นะครับโมเดลเยียร์ล่าสุดนี้แล้วนะฮะราคาตัว 2,790,000 บาทรถไฟฟ้าคันนี้เนี่ยโมเดลเยียร์ล่าสุดมีการพัฒนามีการอัปเกรดให้น่าใช้งานมากขึ้นแบตเป็น82กิโลวัตต์อาวร์นะครับราคาค่าตัวเท่านี้ผมมองว่าอาจจะเป็นรถไฟฟ้าคันแรกในบ้านคุณที่คุณกำลังมองหาความพรีเมียมใช่ไหมโดยราคา279เนี่ยอาจจะเกิดเขาเรียกว่าข้อเปรียบเทียบกับ Tesla Model Y Performance ที่เขาราคา2,500แต่นั้นน่ะท็อปสปีดเยอะกว่า0ถึง100เร็วกว่านะครับแต่ความหรูหราหรือว่าเรื่องของงานต่างๆแตกต่างกันอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราพาไปทำความรู้จักตัว Volvo C40 Pure Electric Twin Motor คันนี้พร้อมเปรียบเทียบ Tesla Model Y Performance กันช่วงท้ายคลิปนะครับก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของ EP ด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนที่ SIA และเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR นาโนเทคโนโลยีกัน IR สูงสุดถึง 99% เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับเราไปทำความรู้จัก Volvo C40 Pure Electric รถไฟฟ้า 100% คันนี้ที่มีดีทั้งเรื่องความแรงและความปลอดภัยกันเลยครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับรถไฟฟ้าที่อาจจะเป็นรถไฟฟ้าคันแรกของหลายๆบ้านนะฮะหรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าคันที่2ที่หลายคนเนี่ยอยากได้กันเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะรถไฟฟ้าจาก Volvo เนี่ยผมมองว่าเรื่องของความหรูหราเรื่องความพรีเมียมนะรวมไปถึงสมรรถนะการขับขี่เนี่ยผมบอกเลยไม่ได้เป็น2รองใครนะครับมีประสบการณ์เปิดวาร์ปแน่นอนสำหรับการขับรถคันนี้โดยเฉพาะมอเตอร์คู่เนาะแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยนะฮะเขามีการเปิดตัวมอเตอร์เดี่ยวมาด้วยราคาย่อมเยาลงมานะครับเป็นราคา 2,900,000 บาทนะแต่ความแรงแล้วก็เรื่องของการใช้งานอาจจะไม่ได้ทันใจเท่านี้แต่ผมมองว่าเพียงพอเช่นเดียวกันซึ่งรถทดสอบสำหรับสื่อมวลชนเนี่ยเขายังไม่ได้ตัดออกมาเดี๋ยวถ้าเกิดมีรถผมจะเอามารีวิวให้ชมอีกครั้งนึงละกันนะครับวันเนี้ยเรามาดูตัวทวินมอเตอร์กันก่อนนะครับด้านหน้าผมก็คือ Volvo C40 Electric ตัว All Wheel Drive นะครับก็คือรุ่นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อเป็นตัว All Wheel Drive ด้วยแล้วก็พละกำลังมอเตอร์รวมเนี่ย408แรงม้า660นิวตันเมตรนะครับถือว่าจี๊ดจ๊าดมากๆแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าโมเดลเยียร์ล่าสุดที่ขายณตอนเนี้ยก่อนที่เราจะไปเจาะลึกผมจะพูดถึงการปรับเปลี่ยนของโมเดลเยียร์นี้ก่อนละกันนะครับเรียกได้ว่าน่าสนใจมากขึ้นสำหรับจุดเปลี่ยนนะครับของโมเดลเยียร์ล่าสุดของ C40 คันนี้นะครับอย่างแรกเลยแบตเตอรี่จากเดิมเนี่ย78กิโลวัตต์อาวร์นะครับขยับเป็น82กิโลวัตต์อาวร์เพราะฉะนั้นระยะการวิ่งเครมเนี่ยไกลสุดในรูปแบบ WLTP นะเครมมา535กิโลเมตรซึ่งไฟเต็ม 100% ตัวรถเนี่ยโชว์ว่าวิ่งได้ประมาณ480โลนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์การขับขี่การใช้รถ performance ขับเร็วมาตลอดนะครับเรนจ์การวิ่งเนี่ยก็จะสั้นลงมารุ่นนี้รองรับการชาร์จ DC จากเดิมเนี่ย150กิโลวัตต์นะครับตอนนี้รองรับสูงสุดคือ200กิโลวัตต์แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การปล่อยกระแสไฟของเสาชาร์จด้วยแล้วก็
ในเฟสพื้นที่นั้นๆด้วยนะฮะว่ากำลังไฟเพียงพอในการปล่อยขนาดไหนนอกจากนี้ไฟหน้าก็ถูกอัปเกรดมาเป็นแบบ Pixel LED แล้วเปิดปิดปรับสูงต่ำออโต้มีมาให้ครบนะครับล้อลายใหม่19นิ้วแล้วก็เพิ่มสีตัวถังภายนอกนะมีสีเทามีสีดำเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ยกเลิกสีตัวถังภายนอกนะครับสีเทาสีดำอีกเกรดนึงเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเหมือนจะเป็นโทนเดิมนะเทาดำเหมือนเดิมแต่เฉดสีเปลี่ยนออกไปแต่ราคาเท่าเดิมนะทั้งหมดก็ถือว่าคุ้มค่าขึ้นเนาะแบตใหญ่วิ่งได้ไกลขึ้นไฟหน้าพิกเซลล้อลายใหม่นะครับแล้วก็รองรับ DC ได้แรงขึ้นนะครับในราคา279นั่นเองผมพูดถึงมิติตัวถัง Dimension นะสำหรับตัว Volvo 440คันนี้ก่อนดีกว่านะครับในส่วนของความยาวโดยรวมนะฮะคันนี้จะอยู่ที่4431มม.ความกว้าง1850มม.ความสูง1582มม.แล้วก็ระยะฐานล้อหรือ Wheelbase เนี่ย2702มม.นะครับพื้นที่สัมภาระด้านท้ายคันนี้นะฮะ413ลิตรซึ่งถ้าเกิดคุณเทียบกันกับ XC40 คู่แฝดของเขาจะพบว่า C40 เนี่ยยาวกว่า6มม.นะครับแล้วก็แคบกว่า13มม.แล้วก็เตี้ยลงกว่า70มม.นะส่วนระยะฐานล้อเนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยนะครับห้องสัมภาระด้านท้ายเนี่ยจะจุน้อยลงเพราะว่าตัวถังก็เป็นสไตล์คูปนะครับอย่างที่บอกนะว่า XC40 กับ C40 เนี่ยเป็นคู่แฝดกันนะแค่ C40 เนี่ยทรงก็จะเป็นสไตล์คูปซึ่งผมมองว่ามันสปอร์ตมากกว่านั่นเองทีนี้เราไปดูรายละเอียดตัวรถกันดีกว่าเข้ามาใกล้ๆนี่นะครับคันนี้นะฮะหลังคาเนี่ยจะเป็นกระจกนะเดี๋ยวผมจะมาแชร์กันตอนรีวิวข้างในว่าขับตากแดดมาร้อนหรือเปล่าเพราะว่ารถทดสอบเนี่ยเป็นรถที่ไม่ได้ติดฟิล์มแต่กระจกก็จะเป็นกรีนทินก็คือเนื้อก็จะเป็นสีเขียวนะครับด้านหน้ามีกล้องไวด์แองเกิลคาเมร่าเพราะคันนี้ระบบช่วยเหลือขับขี่ต่างๆจัดเต็มเลยนะฮะเส้นสายด้านหน้าตามสไตล์รถจาก Volvo นะครับเหลี่ยมสันเนี่ยชัดเจนใช้ได้เลยฝากระโปรงนะครับจะตียกขึ้นมาตรงเนี้ยเป็นสันหนาๆเลยเวลาเราอยู่ในรถเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออมันก็จะมีการยกมาหน่อยแต่ก็ไม่ได้สปอร์ตจ๋ามากมายนักไฟหน้าเป็นพิกเซล LED แล้วก็คือเปิดปิดปรับสูงต่ำออโต้แล้วก็มีความละเอียดมากขึ้นเนี่ยเห็นป่ะเขาเขียนว่าพิกเซลเทคโนโลยีรายละเอียดของ Daytime Running Light แล้วก็ไฟเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยยังเหมือนเดิมนะฮะ Daylight ก็ยังเป็นทรงคอนทอร์เป็นตัว T แบบเนี้ยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Volvo เขานี่คือไฟหน้านะครับกรอบประมาณนี้ตามสไตล์รถไฟฟ้านะครับกระจังหน้าเนี่ยก็จะตันๆ นิดนึงนะฮะเน้นเรื่องหลักแอโรไดนามิกแต่เขายังมีช่องเจาะด้านล่างอยู่นะครับอาจจะเรื่องของการระบายความร้อนนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าจะเป็นแบบตันๆแบบนี้โลโก้ Volvo นะครับแบบใหม่แล้วก็มีกล้องรอบคันมาให้ซึ่งกล้องเนี่ยผมถือว่าใช้ได้เลยนะความชัดด้านล่างนะครับผู้ชมก็จะมาพร้อมไฟตัดหมอกและกรอบก็จะเป็นสีดำแบบนี้มีเซ็นเซอร์มาให้นะครับตามสไตล์รถที่เป็นแบบครอสโอเวอร์นะครับชายกันชนด้านหน้ารวมไปถึงบันไดด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นสีดำด้านก็จะได้ลุกลุยๆนิดนึงอันนี้ลุยมาจริงเลยคือระหว่างขับมาเนี่ยฝนตกนะครับขออภัยจริงๆแต่เมื่อกี้พยายามเช็ดให้รถมันสะอาดและแต่ตรงที่เป็นสีดำตรงเนี้ยจะเช็ดยากนิดนึงเราไปลุยมานะครับและนี่คือด้านหน้าโดยรวมทั้งหมดนะครับด้านล่างก็ยังมีอินเทคปกติทั่วไปอยู่นะมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดนะครับสำหรับด้านหน้าเอาจริงเนี่ยผมว่าหน้าตาก็ส่งมาดูดีนะแต่ C40 กับ XC40 เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ใช่ SUV หรือ crossover ขนาดใหญ่นะเป็นไซส์ประมาณแบบใช้งานในเมืองทั่วไปอย่างเงี้ยเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้ทั้งหมด6จุดนะครับถ้าคุณซื้อตอนเนี้ยคุณจะได้ล้อรวดรายประมาณนี้นะครับกับสเปคยาง 23550R19 นะครับล้อเนี่ยพยายามจะให้มันตันๆสังเกตไหมพวกรถไฟฟ้านะครับเพื่ออะไรเพื่อ aerodynamic ที่ดีเพื่อการต้านลมที่น้อยช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็น MacPherson Stud ส่วนด้านหลังเป็น Multi Link นั่นเอง Disc Brake 4ล้อนะครับนี่คือสไตล์รถสไตล์แบบคูปกรอบหน้าต่างจะเป็นกรอสแบ็กทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝาครอบจมูกข้างสีดำเงานะครับมีไฟเลี้ยวมีกล้องรอบคันมาให้เส้นสายด้านข้างเนี่ยด้านบนจะเน้นเรียบนิดนึงแต่ด้านล่างเนี่ยมีการเสาะร่องหนาเลยรวมไปถึงนะฮะชายประตูด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสีดำด้านก็จะดูลุกลุยๆนิดนึงนะฮะมือจับเปิดประตูเป็นคีย์เลสนะฮะพกกุญแจไว้ที่ตัวก่อนตรงนี้ล็อกรถนะครับฝากระจกมองข้างพับออโต้นะครับเวลาจะปลดล็อกก็เอามือล้วงตรงนี้ซึ่งมันสามารถล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกได้ทั้งมือจับ4ประตูเลยและนี่คือมุมนะครับตัวถังด้านข้างถ้าเป็น XC40 เนี่ยเสา4จะไม่ได้ลาดแบบนี้จะเป็นสไตล์แบบ SUV ตัดลงมาแต่เนี่ยจะได้ลุคที่มันดูสปอร์ตแล้วก็ดูทะมัดทะแมงดูกระฉับกระเฉงมากขึ้นผมว่าวัยรุ่นชอบนะฮะซื้อให้ลูกขับไปมหาลัยในอย่างเท่เลยแล้วก็เอกลักษณ์ความเป็น C40 เนี่ยตั้งแต่เสา4เนี่ยขยับลงมาเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีปีกมีอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่ผมรีวิวผมรู้สึกว่าทรงมันสปอร์ตจ๋าเลยนะครับอย่างแรกอ่ะเรามาดูเจาะลึกกันเสาอากาศนะครับเป็นชาร์คฟินที่ชาร์คเขาไม่ได้แหลมมากแล้วก็หลังคาเป็นกรอสแบ็กสปอยเลอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นปีกซ้ายขวายกออกมาแบบเนี้ย
สปอร์ตดีนะกระจกหลังนะฮะมีไล่ฝ้าแต่ไม่มีใบปัดน้ำฝนนะเขาเป็นรถสไตล์คูปที่ไม่มีใบปัดน้ำฝนแต่โดยรวมผมว่ามันควรต้องมีนะในบ้านเราแล้วก็เอกลักษณ์ความเป็นวอลโว่ยังไม่ได้ถูกทิ้งไปนะครับไฟท้ายยังคงเริ่มตั้งแต่เสา4แต่จะเป็นบ้างแบบนี้จะหลดลงมานะครับอันนี้เอกลักษณ์วอลโว่มาอย่างช้านานนะครับแต่ตรงนี้จะมีกิมมิกนิดนึงนะฮะมีเส้นเลาะเข้าไปแล้วก็ด้านท้ายของตัวฝาท้ายตรงนี้จะมีสปอยเลอร์เล็กๆแซมขึ้นมานะครับเป็นสีกรอสแบ็คนะไฟเบรกรุ่นที่3มีมาให้ขนาดยาวเลยนะฮะแล้วก็โลโก้นี่ C40Volvo นะครับแล้วก็นี่ Recharge Twin Power นะเป็นตัว Twin Motor นั่นเองนะก็408แรงม้าเนี่ย0ถึง104วินิดๆเนี่ยคุณคิดดูแล้วกันว่าสไตล์เขาซุปเปอร์คาร์ขนาดไหนนะครับแล้วก็นี่คือมุมมองของด้านหลังป่ะมันดูทะมัดทะแมงดูสปอร์ตดีนะด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวพลาสติกสีดำใหญ่ๆเลยนะครับมีไฟทับทิมมีเซ็นเซอร์มาให้ครบแล้วก็ด้านล่างสุดก็จะเป็นสีกรอสแบ็คซึ่งคันนี้ไม่ได้มีปลายท่ออยู่แล้วรถไฟฟ้า 100% นะครับแล้วก็ก้มดูด้านล่างกันหน่อยซิการเก็บงานเป็นไงช่วงด้านหลังนะครับเป็นมัลติลิงก์ด้านท้ายเนี่ยเก็บงานมาดีนะพื้นของด้านล่างนะฮะ C40 เนี่ยเรียบเลยไม่ได้มีแง่งไม่ได้มีอะไรออกมาเวลาจะลุยเวลาจะขับผ่านเนินเนี่ยก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งนะนะครับช่วงล่างก็ประมาณนี้แบตเนี่ยจะติดตั้งอยู่บริเวณพื้นทั้งหมดเลยเป็นแผ่นยาวนะ82กิโลวัตต์อาวประมาณนี้ละกันและนี่คือด้านหลังตรงของตัว C40 นะฮะสวยอยู่นะผมมองว่ายังขับตามเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นรถที่ไม่ได้ดูผู้ใหญ่อะมันมีเขาเรียกว่าความเป็นวัยรุ่นเสริมเข้ามาเยอะเหมือนกันแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยใช้ไม่เขินจุดชาร์จไฟรถนะฮะจะอยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้นะซึ่งเปิดออกมาก็จะเป็นเนี่ย CCS Type 2 Combo นะครับรองรับการชาร์จทั้ง AC และก็ DC และก็อย่างที่บอกว่าโมเดลเยียร์เนี่ยอัปเกรด DC จาก150กิโลวัตต์นะครับเป็นรับสูงสุดที่200เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าอยู่ที่เสาชาร์จแล้วกันหลังจากนี้นะครับว่าเสาชาร์จที่คุณไปชาร์จเนี่ยสามารถปล่อยไฟได้แรงขนาดไหนแต่เนี่ยคือรับได้เต็มๆ200เลยนะครับโดยสเปคที่เขาเคลมมานะฮะการชาร์จ Wall Box นะ AC เนี่ยกำลังชาร์จ11กิโลวัตต์เนี่ย0ถึง 100% เนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ7ชั่วโมงนิดๆก็คือหมายความว่าถ้าเกิดรถไฟหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยคุณจอดชาร์จไฟบ้านมี wall box นะครับใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงก็เต็มร้อยนะครับโดยประมาณนะส่วน super charge เนี่ย DC quick charge 0-80% เนี่ย37นาทีอันนี้คือกำลังไฟเต็มนะฮะ 80% เนี่ยก็ตีไปซะวิ่งได้สักประมาณ400โลอ่ะนะฮะครึ่งชั่วโมงได้เลยโอเคประมาณนี้ส่วนรายละเอียดดีเทลเป็นพลาสติกแข็งนะครับอันนี้ก็จะเป็นยางโอเควัสดุโอเคเลยนะครับส่วนฝาท้ายเนี่ยมีระบบแฮนด์ฟรีมีอะไรมาให้ครบสามารถเปิดด้วยไฟฟ้านะฮะจากกุญแจก็ได้หรือจะเตะเปิดก็ได้นะครับนี่มือผมนะผมเตะไปด้านล่างนะนี่เห็นป่ะเปิดง่ายๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าทรงก็เป็นทรงคูปเนี่ยอาจจะมีข้อสังเกตตรงที่สัมภาระด้านท้ายเนี่ยจะน้อยกว่าตัว XC40 ประมาณ 30-40 ลิตรนะฮะแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเนอะสำหรับคนที่อยากได้ความสปอร์ตไงคุณรู้กันดีอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีข้อเสียแบบนี้ด้านหลังเป็นยังไงบ้างอ่ะยกขึ้นมานี่นะครับก็จะมีสายชาร์จ emergency charge มาให้นะครับมีสัญลักษณ์ฉุกเฉินเวลาเกิดอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ที่วางของเล็กๆน้อยๆซึ่งอันเนี้ยวางที่ชาร์จดีมากนะครับส่วนเลเยอร์ตรงนี้อาจจะวางอะไรได้นิดหน่อยนะครับอ่ะยกออกมาเป็นไงปั๊บนี่คุณสามารถยกแบบนี้ก็ได้นี่เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของการใช้รถคันนี้สำหรับคุณผู้หญิงคือแผ่นตรงเนี้ยวัสดุดีมากตัวนี้เป็นยางนะเนี่ยยกขึ้นมาเสร็จป่ะเนี่ยการคลุมกันอะไรเงี้ยคือวัสดุดีมากคุณจะเห็นว่ามันมีโลโก้ถุงช้อปปิ้งแบ็คเขาคืออะไรอย่างที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้ยกขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยล็อกเงี้ยเนี่ยแล้วก็วางไปเนี่ยวางไปตรงเนี้ยวางไปตรงร่องเนี่ยเนี่ยปั๊บเข้ามามันจะอยู่อย่างนี้มันจะกลายเป็นว่าแบ่งเป็น2 partition ด้านไหนก็วางของได้ไม่กระเด็นส่วนตรงเนี้ยแขวนถุงช้อปปิ้งเห็นป่ะเกี่ยวไปห้อยลงมาเออเก๋ดีว่ะเขาคิดมาเยอะนะครับเวลาจะยกก็ยกออกไม่ใช่ว่าผมมโนเองนะเห็นป่ะเขามีสลักล็อกบอกเนี่ยเราจะลองก็ล็อกตรงนี้ไปนะครับส่วนวัสดุตรงนี้ก็เป็นรีไซเคิลนะที่บังสายตามีเชือกแขวนให้ซ้ายขวานะเปิดปิดไฟฟ้าได้ทั้งหมดกดลงปกติก็ได้นะหรือจะเตะเปิดก็ได้นะครับกุญแจเป็นเอกลักษณ์วอลโว่เหมือนเดิมนะครับเป็นแบบนี้ล็อกรถปลดล็อกเปิดฝาไฟฟ้านะครับซึ่งคันเนี้ย
ด้วยความที่เขาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยคุณอาจจะงงนิดนึงในการขึ้นมาบนรถเพราะว่ามันจะไม่มีปุ่มพุชสตาร์ทและในยุคใหม่ๆนะครับขึ้นมานั่งเสร็จปุ๊บคุณเหยียบเบรกสุดนะฮะแล้วคุณก็ตบเกียร์ดีลงเขาวิ่งออกได้เลยเหยียบเบรกสุดปั๊บเข้ามาเนี่ยระบบไฟฟ้าทำงานแล้วเปิดไฟฉุกเฉินไฟหน้าเป็นแบบนี้นี่คือไฟเดย์ทำและนี่อะไรที่เป็นทรงคอนทอแต่ถ้าเกิดคุณเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะแทนที่ด้วยไฟเลี้ยวแทนซึ่งก็ภาพรวมจะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนด้านหลังเนี่ยผมว่าอลังการในความเป็น Volvo LED Light Guiding เป็นบ้างนะครับส่วนไฟเลี้ยวด้านหลังเนี่ยโอ้โหยาวเริ่มเทิมเลยไฟเลี้ยวยาวมากมาดูภายในกันต่อคันนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากเวลาเปิดประตูออกมาเนี่ยจะได้องศาประมาณนี้ซึ่งวัสดุของประตูกึ่งนุ่มตรงนี้พลาสติกรูปนะแต่เป็นวัสดุดีนะมือจับก็ดูแข็งแรงดีนะครับลำโพง Harman Kardon 600วัตต์13ลำโพงคันแค่เนี้ย13ลำโพงถือว่าเยอะมากๆนะครับจุดเมมโมรี่เบาะนั่งมีมาให้2ตำแหน่งวัสดุตรงนี้เป็นลวดลายนะครับทำเป็นกราฟิกดูวัยรุ่นนะฮะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกึ่งนุ่มส่วนวัสดุบุประตูเนี่ยจะเป็นคล้ายๆผ้านะครับคล้ายผ้าที่เป็นแบบรีไซเคิลเนี่ยมือจับด้านในเป็นกระจกโรงไฟฟ้า4บานที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าที่ล็อกรถที่ปลดล็อกอยู่ตรงนี้ส่วนมือจับเนี่ยก็จะวางของได้นะกริปใช้ได้เลยที่วางขวดเนี่ยใหญ่พอสมควรนะครับบันไดข้างเขียนรีชาร์จแล้วก็ตัวเบาะนั่งเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ Volvo เขานะครับเรื่องเซฟตี้เนี่ย number 1อยู่แล้วนะ Volvo นะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตัวพนักพิงศีรษะเนี่ยเขาเป็นแบบแบนๆบางๆแล้วก็เอียงมาด้านหน้าเขาคิดมาแล้วถ้าเกิดในแง่ว่าเกิดอุบัติเหตุพื้นที่ตรงนี้นะครับจะรองรับศีรษะเราได้ดีคือเวลาสมมุติเราโดนชนจากด้านหลังเนี่ยนะครับจะปลอดภัยนั่นเองซึ่งวัสดุเนี่ยก็จะเป็นหนังผสมกับตัวผ้าสติชชิ่งจะเป็นสีเงินๆนะครับเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างมั่นใจในความเป็น Volvo นะไม่ว่าจะเป็นเบลที่เขาก็คิดเป็นเจ้าแรกนะครับแต่เขาไม่จดสิทธิบัตรนะเพราะเขาบอกว่ารู้สึกว่ามันเป็นระบบเซฟตี้ที่รถควรมีก็เลยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีแบรนด์เดียวให้ทุกแบรนด์เนี่ยได้ใช้กันเนี่ยคือความยืนหนึ่งของ Volvo นะลวดลายของผ้าสติชชิ่งแบบนี้แล้วก็ตัวเบาะเนี่ยมันจะไม่ใช่หนังสังเคราะห์ที่เป็นแบบเราคุ้นชินกันเนี่ยจะเป็นคล้ายๆแบบผสมวัสดุที่มันลื่นๆคล้ายๆตัวชุดดำน้ำอ่ะก็จะค่อนข้างลื่นกับผิวน้ำนะครับเวลามีน้ำมาโดนเนี่ยน่าจะลงเป็นเม็ดเลยนะฮะแล้วก็ปรับไฟฟ้านะฮะแล้วก็มีแอร์ลุมบ้ามาให้4ตำแหน่งแป้นเบรกแป้นคันเร่งที่พักเท้านะครับมีมาให้ครบแบบนี้เลยแต่เป็นสีดำทั้งหมดนะที่เปิดฝากระโปรงอยู่ตรงนี้ยังเปิดได้อยู่แม้ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะที่เปิดฝากระโปรงด้านหลังนะครับฝาท้ายด้านหลังแล้วก็กรอบช่องแอร์เป็นแนวตั้งตามเอกลักษณ์ของ Volvo พวงมาลัยเนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนี้3ก้านทรงสปอร์ตท้ายไม่ตัดและกริปเนี่ยค่อนข้างหนาคันนี้เนี่ยผู้ชมภายในห้องโดยสารเนี่ยเขาจะเน้นโทนแบบชาโคลอ่ะคือเน้นดำทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่ชอบความดำความมืดเนี่ยคุณชอบแน่นอนห้องโดยสารจะไม่ได้ใหญ่มากนะฮะถ้าเกิดคุณเทียบกันก็ไซส์ประมาณแบบ Toyota Corolla Cross ไซส์ประมาณแบบ Mazda CX-30 หรือว่าจะเป็นตัวHonda HR-V อะไรประมาณนั้นน่ะเสาเนี่ยก็จะเป็นผ้าขึ้นไปซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็แดชบอร์ดด้านบนกึ่งนุ่มช่องแอร์แนวตั้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลวดลายกราฟิกที่ให้ดูวัยรุ่นมากขึ้นตรงเนี้ยเป็นยางๆนิดนึงเท็กเจอร์เดียวกันส่วนด้านล่างซอฟต์โค้ดกล่องเก็บเอกสารนะครับจอแนวตั้งอันนี้นะฮะเป็นขนาด9นิ้ว Apple CarPlay Android Auto ได้ซึ่งเวอร์ชั่นที่คุณอัพล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณสามารถสตรีมตัว YouTubeดูบนจอได้แล้วด้วยนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะคนที่ไปจอดรอลูกนะรับลูกอย่างเงี้ยก็ดู YouTube ดูคลิปก็อย่าลืมพิมพ์โคกี้พีแล้วกันนะครับฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะช่องแอร์แนวตั้งกรอบสีดำนะครับการทัชสกรีนเนี่ย9นิ้วอาจจะไม่ได้ดูอลังการในยุคนี้นะครับแต่ผมว่ามันก็เพียงพอในการใช้แล้วแหละการทัชสกรีนก็ลื่นไหลใช้ได้แล้วก็ฟังก์ชันมันจะคล้ายๆการเล่นพวกแท็บเล็ตอ่ะมันจะไม่ได้เหมือนจอรถเท่าไหร่เป็นแบบแท็บเล็ตมากกว่าซึ่งถ้าเกิดคุณคุ้นชินก็เนี่ย driving ปรับนู่นปรับนี่ได้ทั้งหมดส่วนใหญ่เรื่องของตัว default พื้นฐานของตัวรถเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะฮะเทคเป็นสีขาวดูง่ายๆวอลลุ่มยังดีหน่อยที่อยู่ด้านล่างผมยังคงชอบอยู่นะเพราะว่ารถสมัยนี้บางทีพอจอมใหญ่มันรวมทั้งหมดเลยผมรู้สึกว่าผมแบบไม่ค่อยชินในการใช้นะครับเนี่ยตัวปุ่มโฮมของเขาก็จะดีไซน์มาประมาณนี้ป้าย Apple CarPlay ได้แล้วด้วยด้านล่างนะไฟฉุกเฉินไล่ฝ้าหน้าหลังเปลี่ยนเพลงวอลลุ่มด้านล่างถัดลงมานะครับ Power Outlet นะไว้เสียบพวกแคมเมร่าหน้ารถ USB จะเป็น Type C หมดแล้วแล้วก็จะมีช่องที่เป็นขอบสีขาว
หมายความว่าถ้าเกิดคุณจะต่อ Apple CarPlay Android Auto เนี่ยคุณจะต้องเสียบช่องสีขาวนี้แล้วก็รุ่นนี้มี Wireless Charge มาให้ลองดูซิว่า Wireless Charge นะครับใช้งานได้ดีหรือเปล่าอันนี้คือมือถือผมนะติดไหมติดนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับแต่ผมรู้สึกว่าแป้นมันก็โอเคนะคือผมวางแล้วขับมาสักระยะนึงก็ยังไม่หลุดเพราะว่ามันมีตัวขอบยางยกมาสูงเหมือนกันเนี่ยมีขอบยางยกมาสูงเหมือนกันวางได้วางได้แล้วก็ยังเหลือพื้นที่วางซ้ายขวาอีกนิดนึงด้วยด้านล่างถัดลงมาตรงนี้คืออะไรเปิดออกมาที่วางของเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะวางแบบกุญแจมั้งหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับคันเกียร์ไฟฟ้านะครับก็เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D เกียร์ P นะครับอยากเข้าเกียร์ R อย่าเบรกดันไปข้างหน้าสุดกล้องรอบคันติดอันนี้คือกล้องรอบคันของตัว C40 นะชัดใช้ได้แล้วก็เส้นเนี่ยนะครับหมุนตามพวงมาลัยด้วยคุณดูนะนี่คุณดูนะป่ะกล้องรอบคันถือว่าใช้ได้นะอาจจะไม่ได้คมชัดสุดเพราะว่า distortion เห็นป่ะขอบด้านข้างยืดใช้ได้เพราะมันเป็นกล้องแนววายแต่ตรงกลางเนี่ยถือว่ากะระยะได้อยู่นะครับเข้าเกียร์ดีอย่าเบรกตบลงสุดเกียร์ขับเคลื่อนเข้าเกียร์พีกดตรงนี้แล้วก็ตำแหน่งที่วางแก้วนะครับจะเป็นบันไดแบบนี้ด้านล่างเตี้ยด้านบนสูงจุดตรงนี้ไว้ทำอะไรอาจจะแบบไว้เก็บของเล็กๆน้อยๆไวๆนะครับจะเป็นสปริงแบบนี้แล้วก็ในเก๊เนี่ยสามารถวางของได้ใหญ่พอสมควรแต่ไม่ได้มีนะฮะช่องชาร์จอะไรเลยนะครับกระจกหลังตัดแสงมีมาให้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับไฟส่องสว่างเนี่ยเป็นแบบทัชเนี่ยทัชสกรีนแบบเนี้ยตัดแตะเบาๆเนี่ยติดแล้วที่บังแดดมีกระจกมีไฟนะครับคนขับล่ะมีกระจกมีไฟเหมือนกันนี่คือตำแหน่งคนขับนะครับ Volvo C40 นะตัว Recharge Twin Motor เนาะในสรีระคุกกี้พีสูงประมาณ172เบาะนั่งใช้ได้อยู่นะแต่แค่ห้องโดยสารมันจะไม่ได้โปร่งจะไม่ได้กว้างมากนะมันกำลังพอดีตัวแหละนะครับแล้วก็สังเกตไหมงานกระจกเยอะมากกระจกตรงนี้ตรงนี้ด้านบนก็หลังคากระจกอันเนี้ยแอบแชร์นะครับว่าขับมาตอนแดดแรงๆเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ร้อนมากนะแต่รู้สึกได้ว่ามันมีไอร้อนลงมานะครับซึ่งรถที่ทดสอบคันเนี้ยเป็นรถที่ไม่มีฟิล์มอันนี้เรามาแชร์กันนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยเห็นว่านั่งโดยสารผมถือว่าโอเคเลยนะครับฟิลดีพวงมาลัยเป็นไงพวงมาลัยปรับมือนะขึ้นลงเข้าออกได้4ทิศกริปพวงมาลัยใช้ได้กริปเขาจะมีความคล้าย BMW คือกริปมันจะใหญ่แล้วมันจะนุ่มแต่ BM นุ่มกว่านะทีนี้เราไปลองนั่งบนโดยสารตอนหลังกันต่อดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนอยากรู้ว่า440เนี่ยนั่งโดยสารตอนหลังเป็นไงเนี่ยผมเปิดองศาประตูได้ประมาณนี้นี่คือรูปแบบตัวถังนะที่เป็นสไตล์คูปนั่นเองกระจกตรงเนี้ยจะไม่ได้กว้างมากแล้วก็วัสดุจะเป็นซอฟตรงนี้เป็นพลาสติกมือจับเหมือนกันนะครับวัสดุภายในก็จะเป็นคล้ายๆรีไซเคิลเหมือนกันแล้วก็กริปเนี่ยมือจับดีมากนะครับแผงประตูเนี่ยจะเว้าเข้าไปให้เราสามารถกริปได้นะส่วนเบาะหลังเนี่ยสไตล์เดียวกันนะครับคือเป็นวัสดุคล้ายๆชุดดำน้ำแล้วก็จะมีตัวผ้าที่เป็นตะเข็บแบบนี้สามารถติดตั้งไอโซฟิกได้แล้วก็ตรงนี้วางของเล็กๆน้อยๆได้ข้างแผงประตูพื้นเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่ามันจะไม่ได้บุ๋มลงไปเยอะเพราะมันเป็นจุดติดตั้งตัวแบตเตอรี่82กิโลวัตต์นะซึ่งเนี่ยมันก็จะยกมาหน่อยแต่อันนี้ยังดีนะที่พื้นก็ยังมีบุ๋มลงไปบ้างบางรุ่นเนี่ยพื้นแทบจะเป็นแบบยกขึ้นมาฉันนั่งไม่สบายเลยแต่เนี่ยเดี๋ยวลองนั่งให้ดูเบาะหลังพับได้60 40แล้วก็ความเรียบเนี่ยได้ประมาณนี้เรียบอยู่นะเนี่ยวางของแนวยาวเนี่ยพาดได้เลยคือพื้นที่ของเบาะกับด้านหลังเนี่ยเป็นระนาบเดียวกันแล้วก็อันนี้คือระบบเซฟตี้ของ Volvo เขาเห็นป่ะไอตัวพนักพิงศีรษะเนี่ยที่ผมบอกไงว่าเขาใส่ใจสมมุติว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยบนสลักเนี่ยเห็นป่ะพับเลยเนี่ยอันนี้มันจะรับต้นคอได้ดีมากเวลาโดนชนจากด้านหลังนะครับอ่ะพื้นที่ห้องด้านหลังเนี่ยมีแอร์มาให้2ตำแหน่งมี USB Type C 2ตำแหน่งแล้วก็หลังจากลองนั่งผมรู้สึกได้ว่าพื้นมันสูงแต่ก็ไม่ได้สูงมากยังจึงถือว่านั่งโดยสารได้อะนี่คือตำแหน่งโคกี้พีสูง172นะฮะด้านหลังของ C40 แล้วด้านหน้าเนี่ยก็ที่ผมเซตนั่งใช้งานจริงอันนี้ฮาร์ดเคสมีตะข่ายมาให้ซ้ายขวานะครับนี่คือมุมมองจากห้องโดยสารตอนหลังแล้วก็คุณดูหลังคาเป็นกระจกแบบนี้เลยจ้าถามว่าร้อนไหมก็มีไอร้อนลงมาเหมือนกันนะมันคงไม่สบายเหมือนหลังคาทึบหรอกนะฮะนี่คือพื้นที่ถือว่านั่งได้นะคือทรงมันเป็นคูปจริงนะฮะแต่พอมานั่งแล้วไม่ได้รู้สึกอึดอัดเพราะฉะนั้น
Mazda นะ CX 30นะฮะส่งมาใกล้ๆกันเลยคือเน้นความเป็นคูปแต่ Mazda CX 30เนี่ยด้านหลังคือเบาะมันชันแล้วก็กระจกมันเล็กนะคันนี้ผมว่าเขาจัดสรรทรัพยากรได้ดีนะอย่างผมสูง172เนี่ยหัวเกือบชนเหมือนกันนะครับถ้าสูงประมาณ180 185มาลองนั่งดูกันอีกทีเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางคนขายาวบางคนตัวยาวนะครับแต่โดยรวมเนี่ยสรีระผมนั่งได้ไม่ได้รู้สึกอึดอัดมากแต่แค่หางตาอาจจะรู้สึกว่าตรงเนี้ยหนาๆนิดนึงในส่วนของระบบความปลอดภัยมาตรฐานคันนี้นะครับผู้ชมครบอยู่แล้วนะ ABS EBD BA Hill Assist Hill Descent นะระบบกล้องมองภาพขณะถอยจอดระบบกล้องรอบคัน360องศา Blind Spot กระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะแล้วก็ระบบนี้ผมว่าดีมากๆแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของ Volvo ก็คือตัว Run Off Protection คือในแง่ถ้าเกิดเราขับรถไปแล้วตัวรถก็จับได้ว่าเรามีการตกถนนตกเหวตกหน้าผานะครับตัวเบลเนี่ย Safety Belt เนี่ยเขาจะลัดนะฮะสรีระคนขับแล้วก็คนนั่งโดยสารตอนหน้าเนี่ยให้ติดอยู่กับเบาะเลยนะรวมไปถึงพวกกลไกของแป้นเบรกแป้นคันเร่งก็จะมีการปลดนะในแง่ถ้าเกิด impact ด้านหน้าแรงๆเนี่ยทำให้เราไม่เกิดความบาดเจ็บแรงนะครับถามว่าบาดเจ็บไหมได้ไหมได้แน่นอนนะถ้าเกิดอุบัติเหตุแต่แค่ลดหนักเป็นเบาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็แอร์แบ็กคันนี้มีมาให้ทั้งหมด7ตำแหน่งนะครับคู่หน้าหัวเข่าคนขับถุงลมนิรภัยด้านข้างม่านถุงลมนิรภัยนะครับแล้วก็ระบบช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัติมีมาให้ครบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของเซฟตี้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจใน Volvo นะเขาให้มาดีแล้วให้มาดีแต่ไหนแต่ไรก่อนใครเลยทีนี้เราไปดูฝากระโปรงดีกว่าว่ารถไฟฟ้าคันนี้ทำไมถึงเปิดฝากระโปรงได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมรถไฟฟ้าคันนี้สามารถเปิดฝากระโปรงได้แน่นอนนะครับเขาไม่ได้มีความร้อนแรงอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้มีเครื่องยนต์ใช่ไหมแล้วด้านล่างก็จะมีทรังค์ตรงนี้ยกขึ้นมาอ่ะวางของได้อีกเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็วัสดุดีนะอาจจะวางกระเป๋าอะไรได้นิดหน่อยอะนะครับกระเป๋ามือกระเป๋าถือแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพวกชุดปะยางฉุกเฉินกับตัวหูลากจูงยางอะไหล่ไม่มีไงเป็นชุดปะยางฉุกเฉินเฉยๆแล้วก็ที่เติมที่ฉีดกระจกเท่านั้นเลยนะส่วนพลาสติกตรงนี้ก็วัสดุดูดีนะเป็นฮาร์ดเคสแบบนี้เลยนะครับเป็นโชว์คู่โอเค3 2 1แน่นๆและนี่คือทั้งหมดของ Volvo C40 Pure Electric นะครับตัว Dual Motor All Wheel Drive นะ 2,790,000 บาทนะครับภายนอกเนี่ยถ้าเทียบกันกับรุ่นเดิมนะครับที่ขายตอนแรกเลยก็คือมีความใกล้เคียงมากแต่ถ้าดูสังเกตดีๆเนี่ยรุ่นนี้คุณจะได้ตัวไฟหน้าที่เป็นพิกเซลลวดลายล้อปรับใหม่นะครับแล้วก็แบตขนาดใหญ่ขึ้นนี้อาจจะมุดดูไม่ได้นะครับแต่ขนาดมันใหญ่ขึ้น4กิโลวัตต์อาวส์นะครับก็สามารถทำให้วิ่งไกลได้หน่อยนึงแหละส่วนภายในเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเวอร์ชั่นใหม่และหน้าจอถ้าอัปเกรดเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดเนี่ยก็สามารถสตรีมตัว YouTube ได้แล้วก็ Apple CarPlay and Auto ได้ทั้งหมดเครื่องเสียงเนี่ยนะฮะเป็น Harman Kardon 600วัตต์13ลำโพงพร้อมซับวูเฟอร์แล้วก็ระบบเสียงเนี่ยรอบทิศทางแบบควอนตัมโลจิกเสียงโคตรดีอยู่แล้วอย่างที่บอกเลยตามชื่อ Dual Motor มอเตอร์คู่นะครับก็คือแยกกันส่งกำลังนะครับคู่หน้ากับคู่หลังเพราะฉะนั้นคันนี้ขับเคลื่อนแบบ All Wheel Drive พละกำลังรวมคันนี้ได้ถึง408แรงม้าที่ 4,350 รอบถึง 13,900 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดเนี่ย660นิวตันเมตรตั้งแต่0รอบเลยตามสไตล์รถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นคุณกระทึบกระเร่งปุ๊บหน้าเชิดแน่นอนนะครับแบตเตอรี่เขา82กิโลวัตต์อัปเกรดมาจากเดิมนะครับจากเดิมเนี่ย78ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคันนี้วิ่งได้ไกลขึ้นแล้วก็คันนี้ขับเคลื่อน4ล้อระบบช่วงล่างด้านหน้าแม็กซ์สันสตาร์ทด้านหลังเป็นมัลติลิงค์ดิสเบรก4ล้อนะครับสเปคเครมของเขาเนี่ย0ถึง100จากโรงงานนะ 4.7 วินาทีส่วนท็อปสปีดเนี่ย180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ NEDC 650กิโลต่อการชาร์จเต็ม WLTP 540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มก็เป็นสเปคปัจจุบันตอนนี้และช่วงท้ายคลิปอย่างที่ผมบอกไปว่าเมื่อคันนี้ 2,790,000 บาทถ้าคุณเทียบกับ Tesla Model Y Performance 2,500,000 นี่คือราคามาตรฐานนะที่ไม่ได้ถูกปรับลดหรือยังไม่ได้เพิ่มอะไรนะครับคันนี้แพงกว่า 200,000 นะประมาณ 200,000 นิดๆซึ่งถ้าเกิด Tesla เนี่ยไปเพิ่มตัว EAP ด้วย Enhanced Autopilot ที่เป็นระบบช่วยเหลือขับขี่ให้มันเต็มมากขึ้นอีกประมาณ 120,000-122,000Tesla Model Y Performance ก็ยังถูกกว่าคันนี้แล้วเหตุผลที่คุณจะซื้อคันนี้เพราะอะไรนะเดี๋ยวผมพาไปขมวดกันอย่างแรกเลยอ่ะถ้าเทียบเรื่อง Performance Tesla Model Y Performance เนี่ยอัตราเร่ง0ถึง100แรงกว่าคันนี้ด้วย Tesla เนี่ยประมาณ3วินิดๆคันเนี้ย 4.7 วินะครับอาจจะช้ากว่านิดนึงแต่ถามว่าอยู่ในเกณฑ์เร็วมั้ยโคตรเร็วอยู่แล้ว0ถึง104วิเนี่ยมันซุปเปอร์คาร์อยู่แล้วใช่มั้ยแต่ Tesla เร็วกว่าแล้วก็ท็อปสปีดคันนี้
ได้สูงสุดประมาณ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน Tesla Model Y เนี่ยปลดล็อกเป็น250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นเรื่อง performance อัตราเร่งเรื่องของอะไรอย่างเงี้ย Tesla กินแต่จุดที่ผมมองว่าคันนี้กิน Tesla คืออะไรคือเรื่องของภายในอันนี้แล้วแต่ความชอบนะแต่นี่คือมุมมองคุกกี้พีผมรู้สึกว่า Tesla เนี่ยเรื่องวัสดุเรื่องงานประกอบเรื่องดีเทลมันเขาไม่ได้เป็นกลุ่มรถหรูคุณต้องทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนเพราะว่า Tesla เนี่ยคือรถใช้งานนะครับคือปกติเลยเข้ามามีจอแล้วก็เน้นความมินิมอลวัสดุแดชบอร์ดก็จะเป็นแบบนุ่มๆถามว่าดีไหมดีแต่แค่ความพรีเมียมเนี่ยมันสู้คันนี้ไม่ได้นะเออเนี่ยแผงประตูในงานประกอบแม้ว่าคันนี้จะ CPU จากจีนนะแต่ผมก็รู้สึกว่าเนี่ย materialนะฮะมือจับทุกอย่างเนี่ยวัสดุที่มันเป็นโมพลาสติกเนี่ยหรือว่างานประกอบงานสีงานอะไรเงี้ยดูพรีเมียมกว่าเนี่ยงานเบาะงานอะไรลองมาแชร์กันในมุมผมรู้สึกว่าอันเนี้ยได้หรูแล้วก็ยังไง Volvo ถ้าเทียบกันผู้ชม Tesla Volvo Mercedes-Benz Audi BM ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันนะ Tesla เนี่ยไม่ใช่รถหรูนะต้องพูดอย่างนี้ก่อนแต่แค่ในไทยเนี่ยช่วงแรกที่เขามาด้วย Grey Market ราคาเขาแรงอะคนก็เลยติดไปว่าคนขับ Tesla คืออยู่ในกลุ่มรถหรูแต่จริงๆแล้วต่างประเทศเนี่ยรถใช้งานปกติทั่วไปเลยแต่ถามว่า Tesla ดีไหมดีเรื่องระบบออโต้ไพลอตเรื่องระบบความเสถียรภาพของการจ่ายไฟต่างๆนานาเขาเก่งจริงเขาทำได้เนียนมากเขาขับขี่ดีมากแต่ขับขี่ไม่ควรเกิน120 Tesla หลังจากนั้นจะร่อนแต่คันเนี้ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมไป POV ให้ดูกันนะครับเนี่ยคือความที่ผมรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็เรื่องของภาพลักษณ์ด้วย Tesla จะดูวัยรุ่นกว่าไงVolvo เนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเออมันก็มีความภูมิฐานมากขึ้นนะครับเรื่องวัสดุเรื่องงานต่างๆเนี่ยอันนี้คุณภาพดีกว่าเยอะนะครับแต่เรื่อง performance ก็ต้องยอมเขานะครับการจัดระเบียบไฟฟ้าการเขาเรียกว่าการชาร์จการอะไรทุกอย่างองค์ประกอบในการใช้งานทั้งหมดทั้งเสาชาร์จซูเปอร์ชาร์จอะไรอย่างเงี้ย Tesla เขาทำมาดีมากก็ลองเลือกดูแล้วกันผู้ชมนะครับผมว่าไม่มีถูกไม่มีผิดแต่แค่เรามาแชร์ให้ฟังกันเพราะราคามันใกล้ๆกันอันนี้แพงกว่าด้วยหลักๆโดยรวมประมาณนี้แล้วกันหลังจากที่พาไปชมกันผมมองว่ารถไฟฟ้าคันนี้น่าสนใจเป็นรถคันแรกของบ้านก็ได้หรือถ้าเกิดคุณอยากได้ราคาที่ย่อมเยากว่านี้ลงมาหน่อยถูกกว่าคันนี้ประมาณ 700,000 เนี่ยแต่คุณจะได้มอเตอร์เดียวแต่แรงม้าก็200กว่าแรงม้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีรถทดสอบผมจะเอามารีวิวให้ชมอีกครั้งนึงแล้วกันและนี่คือทั้งหมดของ Volvo C40 Pure Electric Twin Motor นะ 2,790,000 บาทบางคนจะซื้อรุ่นนี้บางคนจะซื้อ Tesla มาแชร์กันหน่อยหรือจะซื้อรุ่นไหนมีตัวเลือกไหนเพิ่มเติมมาพูดคุยกันหน่อยนะครับถือว่าเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ผมและเพื่อนๆชาวโคกิบีทุกท่านด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ